13 นาฬิกาเครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมืองและเครือข่ายประชาชนร่วมกันประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ในการสลายหมู่บ้านทะลุฟ้าชี้เป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนพร้อมเชื่อว่ามีการสร้างหลักฐานกลั่นแกล้งกรณีพบยาเสพติดในพื้นที่การชุมนุมขณะที่เพจ Army of Anarchy ระบุตั้งแต่15 นาฬิกาเป็นต้นไปขอให้มาร่วมกันทวงคืนหมู่บ้านทะลุฟ้าเรียกร้องให้ปล่อยชาวหมู่บ้านทะลุฟ้าทุกคนโดยไม่มีเงื่อนไขทันทีทั้งนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าสลายหมู่บ้านทะลุฟ้าบริเวณข้างทำเนียบรัฐบาลพร้อมจับกลุ่มผู้ชุมนุมไปสอบสวนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่พร้อมครอบครัวเลือกตั้งท้องถิ่นในอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาพร้อมเร่งผลักดันวัคซีนโควิด-19 โดยภาครัฐจัดสรรให้ภูเก็ต 100,000 โดสกระบี่ 10,000 โดสและพังงา 10,000 โดสเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเกิดเหตุคนร้ายจุดระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกโบสถ์คริสต์ในเมืองมาคาซาของอินโดนีเซียแรงระเบิดทำให้ประชาชนที่กำลังประกอบพิธีมิสซาภายในโบสถ์ได้รับบาดเจ็บหลายคนมีผู้เสียชีวิต1 คนที่คาดว่าเป็นมือระเบิด